หนึ่งข่าวดีที่เกิดขึ้นก็คือเป็นข่าวดีสำหรับข้าราชการเกษียณอายุค่ะเพราะว่ารัฐบาลเขาได้มีการปรับเพิ่มเงินค่าครองชีพให้กับผู้ที่ได้รับบำนาญให้ไม่ต่ำกว่า 10,000 บาทนอกจากนี้ยังขยายเงินบำเหน็จนะคะให้กับผู้ที่มีอายุตั้งแต่70ปีขึ้นไปอีก 100,000 บาทเพื่อเป็นการช่วยค่าครองชีพให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันในเรื่องนี้ค่ะนางสาวสุทธิรัตน์รัตนโชติอธิบดีกรมบัญชีกลางเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติขออภัยค่ะร่างพระราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญหรือชคบ.นะคะซึ่งในรายละเอียดเนี่ยก็มีการปรับเพิ่มเงินให้แก่ผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญเมื่อรวมกับชคบ.แล้วต่ำกว่าเดือนละ 10,000 บาทให้ได้รับชคบ.เพิ่มขึ้นเพื่อให้ได้รับเงินรวมแล้วไม่ต่ำกว่าเดือนละ 10,000 บาทโดยในส่วนนี้ค่ะก็จะมีข้าราชการบำนาญที่ได้รับเงินเพิ่มตามเกณฑ์จำนวน 52,736 คนนอกจากนี้นะคะก็ยังเห็นชอบร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราและวิธีการรับบำเหน็จดำรงชีพที่มีการปรับขยายเพดานของวงเงินบำเหน็จดำรงชีพให้กับผู้รับเงินบำนาญที่มีอายุตั้งแต่70ปีขึ้นไปอีก 100,000 บาทจากเดิมนะคะที่มีกรอบวงเงินไม่เกิน 400,000 บาทก็จะเพิ่มเป็น 500,000 บาทในส่วนนี้ก็จะมีข้าราชการที่ได้รับเงินตามเกณฑ์จำนวน 159,094 คนซึ่งเมื่อรวมทั้ง2มาตรการแล้วจะใช้วงเงินงบประมาณ 20,000 ล้านบาทซึ่งการปรับหลักเกณฑ์ดังกล่าวเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนเพื่อให้ข้าราชการที่เกษียณอายุราชการมีเงินในการดำรงชีพอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจโดยมีผลบังคับใช้ใน60วันหลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว